แล้วก็ออกแบบหลักสูตรมาแล้วสิ่งหนึ่งที่เราออกแบบได้ก็คือช่วงอายุเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงานในการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเราก็ได้แบ่งช่วงอายุเป็นห้องนี้มันก็คือ3-6ขวบเราก็จะมีวิธีการเรียนการสอนแบบหนึ่งคือเรียกดาม่าค่ะเราเรียนโลกช่วงที่ต่อไปก็คือ7-12ก็เป็นสตาร์สเตปเปอร์ที่จุดเด็กแล้วหลังจากนั้น13ปีขึ้นไปก็จะเรียนอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับเรียนห้องนี้3-6ปีเจตนารมณ์ก็คือเด็กน้อยอะไรเวลาไปกองถ่ายจะรู้ว่าการทำงานกองถ่ายทำละครเนี่ยทำงานกับคนเยอะมากไม่ต่ำกว่า40-50คนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กก็คือเด็กเราต้องเจตนารมณ์ของคอร์สนี้คือต้องการให้เด็กสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนและร่วมกับคนอื่นได้ตามวัยที่เหมาะสมย้ำนะครับตามวัยที่เหมาะสมเราจะเวลาเราทำงานหรือเราดูละครหรือว่าตีตามงานต่างๆที่มีเด็กโชว์เรารู้สึกว่าเด็กบางคนรู้สึกว่าเก่งเก่งมากเลยเก่งแต่บางทีมันการแสดงออกเกินอายุเกินไปถูกไหมครับเราก็รู้สึกว่าเราชื่นชมว่าเก่งแต่ในท้ายที่สุดแล้วเขาไม่เหมาะสมกับวัยในการแสดงออกตามวัยของเขาเพราะฉะนั้นห้องนี้หรือหลักสูตรนี้เนี่ยจะออกแบบการเรียนการสอนเพื่อให้เขาได้แสดงออกตามวัยที่เหมาะสมและถูกต้องนะครับโดยเราจะใช้ศิลปะไม่ว่าจะเป็นศิลปะแขนงต่างๆการวาดรูปการใช้เสียงหรือการแสดงก็ตามมาเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนในการดึงศักยภาพทางการแสดงออกของน้องๆลูกๆหลานๆของทุกคนแต่ละคนออกมาศิลปะสอนที่เป็นสิ่งที่ขัดเกลาคนที่มีจิตใจงดงามเพราะฉะนั้นเราจะใช้เครื่องมือศิลปะแขนงต่างๆขัดเกลาแล้วดึงศักยภาพการแสดงออกของทุกเด็กๆตามช่วงอายุเนี่ยออกมาให้เขาทำได้และที่สำคัญก็คือให้เขาได้ร่วมการแสดงนักศิลปะบางประเภททำงานเดียวไม่ได้ต้องทำงานเป็นทีมเพราะฉะนั้นนอกจากตัวเองมีความงดงามทางจิตใจสามารถดึงศักยภาพออกมาได้แล้วก็สับเก่งคนเดียวไม่ได้ต้องทำงานร่วมกันกับเพื่อนในห้องรวมทั้งครูหรือผู้ช่วยครูทุกคนได้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมมากมายที่คนบอกคาดหวังห้องนี้จะต้องเป็นนักแสดงได้ไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะครับคือเลเวลแรกจะเป็นเลเวลที่ดึงตัวตนของแต่ละคนมาโดยใช้ศิลปะมาช่วยนะครับแล้วคุณครูก็ที่สอนจริงๆก็คือจบทางด้านการแสดงและจิตวิทยาเด็กโดยตรงมีประสบการณ์มากทำให้ห้องเรียนห้องนี้ได้รับความนิยมอย่างไม่ขาดสายต่อเนื่องแทบจะไม่ได้หยุดเลยหมดรุ่นต่อรุ่นจองกันมากมายเพราะว่าเราสามารถวัดผลกลับบ้านไปเด็กบางคนคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเด็กไม่พูดเลยเดี๋ยวจบออกไปก็ถือว่ากล้าพูดขึ้นแค่นี้พ่อแม่ก็ดีใจแล้วใช่ไหมครับหรือเด็กบางคนที่สนมากใช้คำนี้สนมากเราก็จะมีวิธีการให้สนมากคือลดความสงบนิดนึงและควบคุมสมาธิต่างๆให้กับเด็กกลับไปแล้วก็จะผู้ปกครองจะเห็นได้ว่ากลับไปเด็กจะมีพฤติกรรมและอารมณ์และการเข้าสังคมพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราก็อยากให้ทุกคนต้องไม่ท้าสวรรค์เอ้ยฉันจะต้องกลับไปเป็นนักแสดงมากมายอย่างเงี้ยแต่ถ้าน้องมีศักยภาพและมีบทบาทตามวัยที่เหมาะสมตามเรื่องเราก็คือเปิดมาเพื่อรองรับงานของบริษัทแล้วก็การสื่อแล้วก็มีการทดสอบแล้วก็เอาไปใช้งานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออยู่ที่จังหวะเวลาหรือบทบาททั้งหมดแต่อยากให้คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองให้ความคาดหวังกับเด็กแค่เด็กสามารถเอามาใช้ปากในการสื่อสารในการทำงานร่วมกับคนอื่นได้เป็นพอนะครับผมที่นักจะเริ่มยังไงดีเบื้องต้นก็เดี๋ยวน้องคนไหนที่ยังไม่ได้เขียนป้ายชื่อนะคะเดี๋ยวก็รวมกันทำความรู้จักกันไปก่อนโอเคถ้าคุณพ่อคุณแม่จะเป็นผู้ฟังมีข้อสงสัยอะไรไหมครับสำหรับคอร์สนี้ไม่เป็นไรระหว่างทางก็พูดคุยกันได้อยู่ตลอดเวลานะครับทั้งห้องเรียนแล้วก็ทั้งที่พี่ต้องหน้าเคาน์เตอร์นะครับเพื่อให้การเสร็จเวลาใน2ชั่วโมงก็เดี๋ยวเราจะเริ่มให้เบรกเด็กๆก็คือลาเวลาด้วยกันนิด
นิดหน่อยของนะครับผมก็ขออนุญาตเฉพาะเด็กในห้องนี้นะครับผมฝากพวกเราเรียนดูได้2ชั่วโมงที่ในห้องนี้ได้เลยครับผมมาเลยมาเลยครับให้เด็กเลยครับดีไปแล้วดีไปนั่งข้างหน้าเลยเด็กครับ